Ah oui, Nika. Alors, je prépare le Namtik Platou. Elle m'a expliqué, mais j'ai perdu le papier. Alors, j'ai réécrit un petit peu ce que je me rappelais. Mais je ne suis pas sûr de bien faire. Je vais quand même essayer. Ah ouais, il est bien noir. Oh là là. Il est tout noir. Bon, il est un petit peu noir, mais ça fait rien. Voilà, donc le poisson, voilà. Après, là, j'ai mon sticky rice qui est prêt. Miaou. Comme miaou. Donc, voilà un oignon, un peu de ça aussi. Voilà. Ça sent bon, ça sent ça. Une cuillère. Prendre tout ce qui est bon, ce qui est pas bon, prends pas. Attends, les mouches. Attends, les mouches. La tête. Elle mange la tête, elle donne pas la tête. C'est bon la tête. Ouh, ça sent fort. Thank you.
Tiens, ça c'est bon, il y en a encore des courgettes, non? On prend un peu de nems et un truc de courgettes. Voilà. Non, je veux bien essayer des... Allez, le journal. Je vais acheter, là-bas, ils ont... Voilà. C'est bon. Tout à l'heure. Merci à vous. Ouais. Dans un petit sachet à part, un poulet. Voilà. Celui-là, c'est cadeau, madame. Ah ben merci. Parfait, merci. Et merci, à toi. Merci. Bonjour. Bébé, allô? Est-ce que tu as emmené une petite portion pour toi à midi? Oui, au revoir. Oui, au revoir. น้องจ๋ามีอะไรจะบอกจ้าแก๊สหมดแก๊สหมดเกลี้ยงตับมาดูค่ะพี่จ๋าแก๊สหมดประมาณสัก10โมงไอ้บุญเถืองแกมาส่งอาหารยายไหมนะจ๊ะมาส่งข้าวแต่ยังไม่ได้กินหรอกเดี๋ยวจะกินช่วงเที่ยงแกรีบกลับไปเพราะว่าจะพาอีหลาไปโรงพยาบาลเมื่อวานนี้นางเล่นกับเพื่อนนะจ๊ะนางล้มแล้วตรงนี้ตรงเนี้ยปวดมันบวมกลัวว่าแขนจะหักหรือจะเคล็ดนะจ๊ะก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลเมื่อเช้านี้
refusé 2,50. Il manque 5. Madame, je vous attends. Je veux vous dire que je suis désolée. J'ai plus le 15. Oh, quelle catastrophe. Je suis désolée. Ben moi, je suis désolée pour vous. Hein. Et pour moi, madame. C'est gentil. C'est alors, je vous joue. D'accord, merci. La reine du... Bye. หน้ามันทอดไข่ได้เป็นกระทะเลยจ้ะในสายเริ่มร้อนแล้วมาชิมจ้ะที่ซื้อมาจากเมื่อเช้านี้อันใหญ่เบลเลอร์เบล่าจ้ะเป็นพับได้เลยนะตุ๊ก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 เหลือแมนจะไม่ได้กินมั้งเพราะว่าครัวซองฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นชื่อมากนะจ๊ะอันดับแรกๆของโลกเลยคุณเด้มาชิมจ้ะว่ามันอร่อยขนาดไหนเขาบอกว่ากินแล้วจะติดใจมันเค็มๆไม่มีรสหวานมีความมันจากขาโต้หักแล้วเหรอมีความมันจากเนยมีความเค็มจากเกลือแค่นี้แหละจ้ะไม่มีรสหวานเบญเยนิโคเวตยาฟลูมาดามยาฟลูเลี้ยงเบญเยนิโคเวตเอาไว้เมซี่เอาว่าเป็นผ้าถุงสีวิชัยดังไกลล้นมีผู้คนต่างชื่นชอบเอามาสวมใส่แล้วสวยรวยทรัพย์ไม่กำกวมอยากจะสวมตอนไหนก็ได้เลยเชือกชมพูผ้าถุงฟ้าดูเข้าท่าถึงจะมาคนละฉีมีให้เห็นยิ่งมองดูยิ่งคิดถึงของหวานเย็นเฉดดังเช่นถิงกระโปโอ้ยายอยากกินก็มีผักสดมาให้ด้วยน่ารักจังเลยสิ่งที่เรียบมาด้วยทิชชู่ช้อนอีกแล้วมันอะไรเนี่ยแกวมาให้ยังไหมหรือว่าเป็นดอกเก่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคะไม่เป็นไรดีใจเหมือนเดิมแหละแล้วทำไมน้ำพริกปลาทูอุ่นๆร้อนๆมันร้อนอ่ะผักลวกหมดแล้วจ้าโอ้ยกระเทียมเม็ดนี้ส่วนประกอบยังอยู่ครบจ้าเดี๋ยวยายแม่เจ้าไปปลูกลงดินจ้าเม็ดที่แล้วยายแม่เอาลงดินกำลังออกรากออกใบป้าเข่าเต็มก้องมุกพูดหอมเข่าเนียจ้าข้าวมันไม่ค่อยสามัคคีกันต้นหอมลวกหมดเลยน้ำพริกปลาทูทำไมมันร้อนๆอุ่นๆพี่น้องจ๋าตอนพริกไอ้บุญเถื่อนไม่ได้ตำมาให้ยังไงหรอคะทำไมต่อนพริกเป็นต่อนใครต่อนมันอยู่ชิ้นใครชิ้นมันอยู่เขาพี่ยังข้าวเหนียวพี่น้องจ๋าข้าวเหนียวเพื่อสุขภาพเพราะว่ามันกินได้น้อยจ้ะมันแข็งน้ำพริกปลาทูร้อนๆอยู่เลยจ้าสิ่งที่ยายไหมแนบมาด้วยว่าแล้วคิดถูกแล้วที่แนบมาด้วยกินนั้นได้กินปลาร้าอยู่
แบบแห้งนะจ๊ะเป็นชิ้นปลาแล้วยังไงก็ขอบพระคุณไอ้บุญเถื่อนมากๆนะคะที่อุตส่าห์ทำมาให้กลับบ้านไปจะไปหอมสามจุ๊บจ้ะลืมผักกินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรยังไงก็ไหลไปรวมกันอยู่ในท้องเหมือนเดิมไม่สงสารฟันปลอมใหญ่ไหมเลยต้นหมากแตงพี่น้องปลอมไปอันนี้อร่อยเหมือนแตงอยู่จ้ารสชาติเป๊ะเลยขอบคุณมากๆนะคะอุตส่าห์ทำมาให้กินน้ำใจล้นเหลือแค่นี้ก็ดีใจแล้วจ้าพี่น้องจ้าจะรสชาติแบบไหนผักชิ้นใหญ่ขนาดไหนก็ถือว่าเป็นน้ำใจหมดจ้าขอให้ไอ้บุญถึงแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะหาที่นั่งพักผ่อนก่อนจ้ะนั่งทับคนรอดีกว่านั่งอยู่ข้างร้านน้ำหอมนี่แหละจ้ะหอมหอมไม่ซื้อก็หอมได้บางคนก็แต่งชุดเก่าๆกระเป๋าใบใหญ่ๆเดินไปเดินมาอย่างนี้นะจ้ะเราก็คิดในใจว่าถ้าเกิดเราทำข้าวผัดแจกคนละกล่องผัดมาม่าหรือว่าทำอาหารไทยใส่กล่องแจกผู้คนเดินไปมาคงจะดีไม่น้อยนะคะคืออยากทำนะจ๊ะแต่ว่ามันติดที่ว่าเราทำไม่ได้มันผิดกฎผิดระเบียบเขาใช่ไหมคะจะเอาไปให้คนไร้บ้านคนไร้บ้านเขาก็มีที่สำหรับให้ไปเอาอาหารนะจ๊ะที่รัฐจัดหาให้นะตู้เลยนะตู้แบ่งปันถ้าเป็นของยายไหมก็จะเป็นโต๊ะแบ่งปันโต๊ะแบ่งปันผัดอาหารผัดข้าวผัดร้อนๆแจกผู้คนไม่เหมือนบ้านเราเนาะถ้าจะทำอะไรเราก็ไปขอหน่วยงานรัฐเขาก็จะให้ทำเลยหาที่ให้เราอย่างเงี้ยจ้ะแต่นี่มันไม่ใช่คนละประเพณีกันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนึกอยากทำเฉยๆจ้ะถ้ามีโอกาสยังไงอยากทำอยู่นะเราไม่ได้ทำทุกวันใช่ไหมคะเราทำเนื่องในวันโอกาสดีๆหรือว่าสิ้นเดือนทำทีนึงอย่างเงี้ยจ้ะนึกอยากทำอยู่